อบจ.ภูเก็ตเข้าร่วมโครงการสวัสดียามเช้าณภูเก็ตวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมานายเสถียรแก้วประปราบรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตภายใต้โครงการสวัสดียามเช้าณภูเก็ตโดยมีดร.โชคชัยเดชอมรทันผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานณโรงแรมแกรนด์สุพิชาซิตี้โฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตสำหรับการประชุมในครั้งนี้ทางหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมกันจัดขึ้นกับ5หน่วยงานประกอบด้วยสำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ตสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ตสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์รวมถึงเพื่อชี้แจงข้อราชการปรึกษาหาหรือข้อราชการระหว่างจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือกันในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตโดยดร.โชคชัยเดชอมรทันผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กำชับให้ทุกฝ่ายทุกองค์กรเร่งตรวจสอบข้อมูลในการทำงานในแต่ละด้านต้องมีความตรงไปตรงมารวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตอย่างแท้จริงแรงงานทาสแรงงานถ้าจังหวัดพวกไร่อ้อยพวกไร่ทำนองนี้เราก็ทำจนกระทั่งได้บริการหลายหน่วยงานจนกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ลดอันดับของเราจากเทียร์3มาเป็นเทียร์2ลดทิศนะครับท่านก็ได้ฟังข่าวไปแล้วในส่วนนี้ก็กระทรวงแรงงานมีส่วนมากๆเลยครับ2-3 วันที่ผ่านมาท่านก็บางกระทรวงเขาก็นำเข้าเสนอครม.เรื่องผลงานอันนี้นะครับอยากกับเทียร์ที่ท่านทราบในส่วนอื่นๆก็มีมากมายเช่นงานที่เราทำก็เช่นงานที่ไปพัฒนาฝีมือแรงงานในรากหญ้าในหมู่บ้านเลยครับเป็นโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับ